กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและขออนุญาตเรียนฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้รับฟังการถ่ายทอดสดอยู่นาทีนี้ด้วยบัดนี้ การอภิปรายก็เข้ามาสู่10นาที15นาทีสุดท้ายแล้วโดยมารยาทและโดยความเป็นจริงก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ให้เกียรติสภาแห่งนี้มาตอบยติข้อสักถามหรือข้อเสนอแนะ แล้วก็มากันหลายท่านนะครับต้องขอบพระคุณเมื่อเช้าเดี๋ยวผมนับดูเป็นจานวนคณะรัฐมนตรีที่มามากที่สุดส8บแปดท่านแล้วก็วนเวียนไปมานะครับก็ค่อนข้างจะมาครบต้องขอบพระคุณแต่ว่านั่นเป็นวาระหลังสุดที่ผมจะขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งผมขออนุญาตขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาก่อนอย,อย่างน้อยๆในเก้าสิบห้าคนที่ได้กรุณา ร่วมลงชื่อในการเสนอยัตติอภิปรายทั่วไปตามหน้าที่และอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา153และแม้แต่และแม้รัฐธรรมนูญมาตรา154จะบัญญัติว่าวุฒิสภาสมาิวุฒิสภามีอำนาจที่จะอภิปรายทั่วไปได้ปีละหนึ่งครั้ง ไม่ใช่ปีละหนึ่งวันแต่เราก็ภูมิใจที่เราได้ทำหน้าที่นี้แล้วเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าเวลากระชั้นชิดเนี่ยฝ่ายบริหารจัดการได้ร้องขอไปที่รัฐบาลสองวันก็ด้วยความจำเป็นด้วยกันทั้งทั้งสองฝ่ายแหละครับรัฐบาลก็ไม่มีเวลาก็ให้เราเพียงวันเดียวดังนั้นยังมีอะไรตกตก,ตกหล่นหล่นอยู่บ้างซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประธานสภา,าเติมเต็ม ผมขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกผุ้ทธิสภาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะ95ท่านที่ว่าไปแล้วนั้นและอีกหลายท่านนะครับ27ท่านที่ได้กรุณาร่วมอภิปรายนะครับท่านได้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติยศและภาคภูมิใจเรียนไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าสมาชิกผุ้ทธิสภาได้ทำการบ้านได้รวบรวมได้ศึกษาได้คน้นคว้า บางเรื่องบางข้อมูลนั้นเพื่อนสมาชิกวุฒทสภาได้เตรียมเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนนะฮะมีหลายประเด็นนะครับที่คณะรัฐมนตรีได้รับฟังแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการใช้เครื่องยนต์ที่มีปัญหาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งเพื่อนสมาชิกบอกว่าได้ ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไป9ข้อท่านยังไม่ได้ตอบเลยนะครับเรื่องของสอปกอ,อแล้วก็แปลงสปกอไปเป็นโฉนดเนี่ยนะซึ่งเป็นการผิดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสุ่มเสี่ยงในการที่จะกระทําผิดกฎหมายท่านก็ช่วยกรุณาไปดูด้วยนะครับเรื่องของ เ uh, งินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่ง uh, <__เพื่อนสมาชิกขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนได้พูดจาถึงความเสี่ยงนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะผิดกฎหมายทั้งพระบรัญญัตกิการเงินการคลงังพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังพระบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐธรรมนูญนะครับเงินนั้นเป็นเงินหาเสียงหรือเงินที่ใช้ตามรัฐธรรมนูญเป็นข้อความที่ท่านต้องพึงระลึก นะครับผมก็ขออนุญาตสรุปหลายๆเรื่องเว้ณที่นี้ท่านคณะรัฐนตรีครับท่านนายกรัฐมนตรีครับสามสี่เรื่องที่ผมจะเติมเต็มเนี่ยจะใช้เวลาตามที่ท่านประธานได้กุณามอบหมายไม่ให้เกินเรื่องแรกครับเพื่อนสมาชิกได้พูดไปบ้างแล้วแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากก็คือเรื่องการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในเรื่องของพระราชกำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านประธานครับท่านนายกรลฐมนตรีครับท่านคณะรัฐมนตรีครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้ทุกหย่อมย่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับวันละพันคนเหมือนเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วค่าเสียหายเนี่ยวันละประมาณร้อยล้านบาท ไม่ว่าจะถูกหลอกข่าวปลอมค้าขายออนไลน์เดือนละสามหมื่นล้านเดือนละสามพันล้าน 3, สามพันเศษนะปีละสี่หมื่นล้านวันนี้ไม่ต้องคิดมากครับสองสามปีเนี่ยเป็นแสนล้านใครการบำนาญคนอายุมากอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับเพื่อนใครการก็ถูกหลอกเยอะแยะ ขออนุญาตครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยท่านได้กรุณาให้ข้อมูลนะครับให้แนวทางอธิบายให้คณะกรรมิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการโทรคม,มนาคมซึ่งผมเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยทราบเป็นอย่างดีถึงความเอาใจใส่แต่นั่นยังไม่พอครับ ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการทางด้านดิจิทัลเนี่ยท่านไม่เคยพูดเลยสักคำนะฮะในเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรนะีท่านยังไม่ได้เคยพูดออกมาเลยว่าท่านจะาหาทางแก้ไขอย่างไรผมเรียนท่านคณะรัฐมนตรีไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนทุกหย่อมย่า ท่านต้องแก้ไขนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลเป็นข้อความมาให้กดลิงก์นั้นกดลิงก์นี้กดปุบเงินหายจากบัญชีหมดผมไปราชการต่างจังหวัดตำรวจที่ทำหน้าที่เรื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วไม่มีหนทางจะจับคนร้ายได้ไม่ว่าบัญชีมาหรือบัญชีอะไรก็ตามเนี่ยมีทางเดียวก็คือพี่น้องประชาชนต้องป้องกันตัวเอง น่าสงสารพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่สครับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าเพื่อนสมาชิกบางท่านได้แตะไว้บ้างแล้วแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านรัฐมนตรีไอ้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเซลแมนของประเทศนะท่านเป็นซ e อของประเทศเป็นผู้นำทางด้านการบริหารหมายเลขหนึ่งของประเทศ ท่านรีเริ่มในเรื่องของฟรีวีซ่านะไม่ว่ากับประเทศจีนหรือหลายประเทศก็ตามนแต่ว่าฟรีวีซ่าเนี่ยเป็นการขนคนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่เป็นไรครับเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่ว่าท่านลืมไปว่าท่านควรจะต้องมีการคัดกรองด้วยท่านควรให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าท่านยกเลิกกัน ลงทะเบียนตามต่อม6ก็จริงแต่ว่าท่านต้องให้เขาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่ออย่างน้อยเราจะได้มีการคัดกรองวันนี้ที่ภูเก็ตก็ดีเชียงใหม่ก็ดีพัทยาก็ดีในกรุงเทพก็ดีมีนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านคนนะแต่ว่ามีมากมายนะครับที่ขาดการคัดกรองเรื่องการก่ออาชญากรรมทางรุนแรงที่รัสเซียที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองวัน เป็นตัวอย่างที่ดีที่ขาดการคัดกรองก็ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาช่วยดูแลด้วยนะครับเรื่องที่สามครับเรื่องของการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่าเพื่อนสมาชิกได้พูดไปบ้างแล้วนะอาจารย์นิสดาแต่ว่าผมอยากจะเน้นว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันทิสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย อย่างขาดสาระสำคัญประการหนึ่งที่สำคัญที่ฝากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะดูแลสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเมื่อสักครู่ท่านมาการพูดคุยเพื่อการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขาดการจัดเซฟตี้โซนพื้นที่เพื่อปลอดภัยท่านแสวงหาหลักการบนตัวหนังสือแต่ไม่ได้ประโยชน์หรอกครับ ท่านต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ก่อนอย่างน้อยในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ทำความตกลงร่วมกันนะครับแล้วข้อความตกลงนั้นต้องมีสภาษานะครับนะครับขณะนี้แพรมออกมาแล้วว่ามีแค่สองภาษาต้องมีสมภาษาครับภาษาที่1คือภาษาบาฮามามาเลภาษาที่สองก็คือภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล และภาษาที่สามก็คือภาษาไทยในฐานะที่เราเป็นปาร์ตี้เอถ้ามีแค่สองภาษาโดยไม่มีภาษาบาฮามาเาเลจะไม่มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นผมขออนุญาตนะครับไม่ใช่จะมาชมเชยพวกเดียวกันเองความท้าทายของการต่อสู้ตามความคิดแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ปฏิบัติงานจริง เมื่อห่วงปี2558จ,จนถึง2561ซึ่งมีท่านพลเอกอักษราเกิดผลเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาขอญาตเอ่ยชื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้จานั้นได้ผลครับท่านศึกษาได้ครับท่านศึกษาได้นะครับผมผมก็อยากจะขอให้ท่านพลเอกอักษราเอาหนังสือเล่มเนี้นะครับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมอบให้กับ ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสต่อไปสิ่งสามสิ่งนี้ครับเป็นเรื่องที่ที่ดีมากสุดท้ายครับท่านประธานนะผมว่าจะไม่แตะเรื่องส่วนตัวท่านนายกผมรู้ว่าท่านนายกเนี่ยแสดงออกเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความมั่นใจในการทำงานของท่านนายกแต่ไม่ใช่เรื่องของการใส่ถุงเท้าสีนั้นคนละสีสลับกันไปสลับกันมา ซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านก็ทําน้อยลงนะแต่ถ้าท่านเป็นนายเศรษฐาทวีสินธรรมราผมจะไม่พูดเลยวันนี้ท่านเป็นนายเศรษฐาทวีสินพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านแบกเอาความเป็นประเทศไทยไปด้วยทุกคนทุกแห่งความเป็นส่วนตัวของท่านเนี่ยนะครับอนุญาตได้สองที่เท่านั้นเองในความรู้สึกของคนไทยก็คือห้องนอนกับห้องน้ำนอกนั้นท่านไม่มีความเป็นส่วนตัวท่านเป็นบุคคลสาธารณะ ท่านกรุณาช่วยดูนิดนะครับท่านจะใส่รองเท้าสีอะไรเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวท่านจริงแต่ว่าถ้าท่านใส่หลายๆสีนะท่านใส่รองเท้าบ้างถอดรองเท้าบ้างระหว่างประชุมเนี่ยไม่ดีครับก็ขอญาติฝากเรียนด้วยขอญาติเรียนท่านประธานเรียนท่านนายกมนตรีคณะมนตรีไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าวันนี้สมาชิกอุทิสภาได้ทําหน้าที่อย่างสมภาคภูมิแล้ว สามารถตอบพี่น้องประชาชนได้แล้วว่ามีสมาชิกวุฒิสภาไว้ทำอะไรเราได้ทำหน้าที่สมกับที่เราได้ป,ปฏิญาณตนไว้แล้วนะครับขอญาติอ่านว่าทำไมเราต้องทำหน้าที่เช่นนั้นนะครับเราได้ปฏิญาณตนเช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรีปฏิญาณตนเช่นเดียวกันนะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย ได้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยทุกประการคณะรัฐมนตรีก็ต้องปฏิญาณตนว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ที่จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการและคุณสมบัติของความเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีด้วยข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นท่านจะทำกิจกรรมใดๆนะโยบายใดๆขอให้ท่านพึงระลึกในเรื่องของคำปฏิญาณตนไว้ให้จงนัก ท้ายที่สุดครับท่านประธานครับวันนี้เราเข้ามาในช่วงเวลาของวันใหม่แล้ว16ชั่วโมงเต็มๆนั้นผมในานามของสมาชิกุูธเทศภาขออนุญาตขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินขอพระคุณท่านคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ท่านท่านได้กุณาให้เกียรติขออนุญาตทวนนิดหนึ่งครับ เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา153เพราะตั้งกระทู้ก็ดียื่นยติก็ดีถามก็ดีนายกไม่มาพอไม่มาเราก็ต้องใช้อำนาจนียครับใช้หน้าที่นี้ครับตามมาตรา153ให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วท่านก็มาได้แป๊บหนึ่งนะครับก็ขอบพระคุณที่ท่านมาขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านได้กุณาตอบข้อมูลที่สุดแล้วคำถามก็คือว่า สิ่งที่ท่านตอบสิ่งที่เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาได้ซักถามเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันต้องเกิดนะครับท่านครับท่านกรุณารับเอาไปอะไรที่ท่านติดตามตรวจสอบตอบได้ท่านช่วยทำด้วยครับท่านช่วยแจ้งให้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภาแห่งนี้ได้รับทราบด้วยจะในช่องทางใดก็ตาม เพราะว่าทุกช่องทางก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วยกันทั้งสิ้นขอขอบพระคุณท่านประธานขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครั้งหนึ่งครับขอพระคุณครับ